ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเข้าสู่การสนทนาหัวข้อแรกนะคะจะเป็นการว่าอย่างดร.วนกได้เนี่ยแต่อยากจะบอกให้รู้จริงๆแล้วว่าเราเหมือนกับว่าเราเนี้ยนี้ซึ่งอันเนี้ยเซสชั่นแรกนี้จะเป็นจีโนมโปรเจกต์จบไปเมื่ ปี2003เนี่ยเขาก็เราก็เพิ่งมารู้ว่าในตัวคนเราเนี่ยมันยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นเซลล์ของเราเองจริงๆ
คืออะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยมันก็จะต้องแข่งขันกันหมดนะครับอันนี้จะให้ดูว่าแล้วเมื่อกี้พูดถึงชาเลนจ์ว่าคราวนี้เราจะใช้ไซน์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหายังไงนี่ทำเป็นแบบพีระมิดไดอะแกรมเลยนะครับก็คือส่วนที่เป็นส่วนฐานเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกอันแรกเลยคือ science ว่าต้องพรูฟต้องแบบต้องมี clinical trial ที่สามารถพรูฟ benefit ได้จริงๆซึ่งไป convince คนได้จริงThank you.
ถือว่าเป็น substitute product ครับน่าจะเป็น complement น่าจะใช้กันด้วยกันได้มากกว่านะครับแล้วก็